ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอคลิปชาแนลคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6กันอีกแล้วนะครับไปเล่นกันต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยดีกว่าว่ามันมีปัญหามากเหลือเกินกับไอ้เมืองนี้เนี่ยมันเป็นอะไรผมว่าเราทำทันทีไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาปืนใหญ่อ้อมมาทางนี้แหละคือเริ่มรำคาญแล้วก็ไอ้ป้อมเนี่ยเดินไปถึงไหมวะเดินไปถึงแค่คนเดียวด้วยเดี๋ยวอ้อมมาทางนี้ไม่ไหวละรำคาญละเดินไปตีมันก็ได้อยู่หรอกแต่มันตีไม่ตายไงเหมืองครับจะทำลงด้วยไหมตรงนี้ด้วยนี่จะตายอีกแล้วใครตายไปเนี่ยตะกี้เห็นคนหาย1 2 3 4 5 6 7มีคนหายไปแล้วคนหนึ่งนะใครวะลืมไปแล้วเนี่ย มีคนหายไปแล้วนะโอเคได้รถมาแล้วปืนใหญ่นะครับเดี๋ยวเดินมาตรงนี้เดี๋ยวก็รู้เราเดินมาก่อนอันนี้ทำอะไรดีอีกกี่เทิร์น11เทิร์นใช่ไหมสร้างวันเดอร์นี้ก็ได้นะไม่มีคนสร้างสักทีสร้างไปเลยมาเมืองนี้ล่ะเอาวิศวกรออกมาแล้วกันนะคณะรัฐทูตส่งไปให้ใครเดียเจนีวาเหรอไม่มีเมืองไหนที่อยู่ใกล้ๆที่ให้ช่วยเราได้แล้วเหรอไบซันไทน์ไม่ใช่เนี่ยช่วยกันบุกหน่อยสินะเดี๋ยวให้โกหนึ่งโอเคแล้วก็ประชาคุติด้วยมานี่แหละโอเคเดี๋ยวให้หนึ่งโกนะโอเคครับจัดไปช่วยกันหน่อยคือผมบุกไม่เข้าสักทีเกาหลีด้วยได้ไหมนี่แหละมาเดี๋ยวผมให้หนึ่งโกขอบคุณมากมาจอยวอลกันดีกว่าโอ้โหปื้นมันเยอะจังวะเป็นอะไรเอาปืนออกมาดิผมว่าผมต้องมีทหารมาเยอะกว่านี้บุกไม่เข้าเลยเนี่ยคือไม่คืบหน้านะเนี่ยไม่มีความคืบหน้าในการบุกเกิดขึ้นเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวคนนี้ต้องไปยืนทางไหนนะตรงนี้ใช่ไหมโอเคมาครับเดี๋ยวคนนี้ให้มายืนตรงนี้ตรงนั้นก็อินฟันทรีผมมันก็ไม่ออกมาใช่ไหมเดินเข้าไปก็ไม่มีใครออกมายิงเราจะสร้างไอ้นี่ก่อนแล้วกันอัพนาดาดีไหมโอเคอัพนาดาสร้างได้สร้างไปก่อนทำลงได้ไหมครับแล้วดูคนอื่นไปไกลแล้วเรายังบุกเวียดนามไม่เสร็จเลยรีบๆมาช่วยตีมันให้ตายทีขอร้องนะนี่มีโกกว่าจะมาก็จะหมดเทิร์นตายแล้วเนี่ยไอ้นี่ก็โดนยิงฟรีโคตรรำคาญเลยเดี๋ยวจะเอาปืนใหญ่ออกมาอีกโอเคเราอัพปืนใหญ่ได้แล้วด้วยนะมาเราอัพเลยได้ไหมมันมีการ์ดอัพเกรดเรามีการอัพเกรดไหมไม่มีนะครับผมว่าผมยอมเสียตังค์เท่านี้แล้วก็ลดราคาครึ่งหนึ่งในการอัพเกรดดีกว่าการลดราคาอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมมาแทนใบนี้นะครับแล้วก็การลดทรัพยากร
นใบนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้ได้แล้วก็อัปเกรดโอเคเดี๋ยวผมอัพก่อนนี่มีโกะเดินมาคนนี้ตั้งรับไว้นี่เอายูนิตฮีลมาด้วยมาสร้างแอโรโดมได้ใช่ไหมทำเลยตรงนี้แหละพอขวาเอ้าครับที่อย่างนี้เรามีทหารของเราก็เดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยปืนใหญ่มันหายไปไหนหมดละหรือว่าโดนที่อื่นจัดการหมดละ พอผมให้คนอื่นมาจอยวอนี่มันเอาปืนใหญ่ไปรับมือคนอื่นเลยนะผมจะได้บุกทางนี้ได้บ้างโคตรงงเลยทำไมมันบุกยากขนาดนี้วะเนี่ยไอเวียดนามเนี่ยเลือกเป้าหมายผิดหรือเปล่าหรือผมซวยที่เวียดนามมันมาเป็นเป้าหมายแรกของเราเนี่ยฮะมาเดินมาเดินมาครับเดี๋ยวรวมยูนิตก่อนโอเคขอเดินเข้าไปดูหน่อยยูนิตมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยมาพ่อค้าเราก็หายไอ้นี่ก็ออโต้สำรวจได้แล้วมันมีตลาดอะไรที่เราพังปะมันเลยเส้นทางการค้าเลยหายเนี่ยหรือผลโหวตอะไรสักอย่างมันหมดลงเหรอมติจบเพิ่งซ่อมไปไม่ใช่เหรอโอ้ my god ฟาร์มตรงนี้คือซวยแล้วมันที่ทำฟาร์มเมืองนี้ก็มีอยู่ไม่กี่ที่ด้วยตั้งลงเก็บเครื่องบินเดี๋ยวให้พวกนี้เป็นหน่วยทำฟาร์มหมายถึงหน่วยโจมตีทางอากาศตั้งเราไว้เดี๋ยวเราปล้นโอเคครับแซนิเทชันมาแล้วเดี๋ยวเราซื้อหน่วยเมดิกได้ไหมไม่ได้โอเคขายซื้อยาสูบขายคะแนนทูต50แต้มดีมากโอเคไหนมีใครให้เยอะกว่านี้ไหมโอเคประมาณนี้แล้วกันเราจะวิจัยอะไรดีอันนี้ก่อนแล้วกัน Steam Power ผมจะได้สร้างไอทางรถไฟได้นะครับจริงอยากได้ Combustion เหมือนกันนะเอาไว้ก่อนเพราะว่าผมอยากสร้างไอ้นี่ก่อนเมดิกก่อนนะครับถ้าผมวิจัยมาถึงซัพพลายคอนวอยเลยเดี๋ยวเราไม่มีเมดิกใช้จริงๆเราควรมาเครื่องบินก่อนนะแล้วไอ้พวกนี้ค่อยตามมาทีหลังก็ได้นะโอเคประมาณนี้ครับผมเชิญถัดไปอุตส่าห์ยึดมาได้มันก็กลับไปกบฏคืนที่เดิมคือเราต้องสร้างทหารเยอะกว่านี้นะเนี่ยมันไส้คนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเราปล้นคอกม้าก็ไม่ได้ถ้าเดินเข้ามาปล้นทางนี้ก็ตายอยู่ดีเมืองนี้เราซื้อเอามารีให้ดีกว่าโอเคเราทำอะไรดีเครื่องบินเราก็กำลังสร้างอยู่เดี๋ยวผมเอาโรงเรียนทหารมาก่อนแล้วกันนะวันนี้ทำอะไรดีประชากรเพียบเลยเขื่อนก็ทำได้ทำแอโรโดรมอีกดีไหมเราไม่ได้มีทรัพยากรเยอะขนาดนั้นนะเอาคลังเก็บอาวุธมาก่อนแล้วกันทหารม้าเดินออกมาได้แล้วมีโกะเดี๋ยวเดินมาทางนี้นะครับ Line Infantry เดี๋ยวมารวมกับคนนี้โอเคมาเดินเข้ามาด้วยกันเลยพ่อค้าคนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้โอ้บุกยากจังวะคือพาร์ทนี้คือไม่ไปไหนไม่ไปไหนมา2พาร์ทแล้วมั้งเนี่ยแย่จังเว้ย
ขาดแล้วเออจับทีดิมายืนตรงนี้เลยมาคนไหนที่เดินมาได้อีกเดินมาทางนี้เมืองนี้เราทำอย่างอื่นได้แล้วใช่ไหมทำไปต่อดิ Entertainment Complex เอาไว้ตรงนี้แล้วกันสลับก็ไม่ได้สลับไม่ได้ก็เอาไว้ตรงนี้เลยปะซื้อตลาดได้นะเนี่ยเราจะเก็บตังค์ไว้ซื้อตลาดหรือซื้ออย่างอื่นดิผมจะเก็บตังค์ไว้ซื้อเมดิกไม่ใช่เหรอมิโกะเดินเข้ามาก่อนโอเคครับเทิร์นถัดไปยิงทีก็แตกพ่ายเหมือนกันนะเนี่ยโอเคมิโกะก็ตายอีก1 2 3โอเคเราเดินมาตรงนี้ได้กับตรงนี้ต้องเดินมาทางนี้ตรงนี้ก็อยู่นานไม่ได้นะเนี่ยน่าจะรับได้อีกช็อตแล้วก็กลับบ้านตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนเราทำอะไรดีบ้างนี่เอาเมดิกออกมาอีกคนดิคนเรายังทำทางรถไฟไม่ได้เนาะสรุปคือไม่ไปไหนยังบกไม่คืบหน้าเลย ผมเอาคนนี้มาอยู่ทางนี้แทนโอเคครับได้เครื่องบินแล้วมาปล้นทองแล้วก็คนนี้กลับบ้านไปพักผ่อนที่เมืองนี้ก็ได้เมืองพันธมิตรโอเคครับเรียบร้อยคุมเชิงเรียบร้อยแล้วไปเอาเมดิกออกมาอีกดีไหมเรามีเมดิกกี่คนแล้วเนี่ยคนเดียวใช่ไหมผมว่าจะซื้อเมดิกแต่ว่าถ้าเมืองนี้สร้างเร็วก็เอาใหม่คนเดี๋ยวเมืองนี้ทำเมดิกดีไหมเนี่ยหรือทำอย่างอื่นดีเฮ้ยเอาทหารกองทหารม้าเบาออกมาก็ได้เอาออกมาทำไมก่อนไม่เอาแบบว่านี่อาร์ติลเลอรี่สร้างนานๆแต่ก็อย่างน้อยก็ยังมียูนิตออกมาให้นะใบเพลนเดี๋ยวเราเคลื่อนที่มาทางนี้แล้วก็เมืองนี้พอแล้วเดี๋ยวทำพิพิธภัณฑ์โบราณคดีดีกว่าวันนี้ได้มูหลาแล้วด้วยดีมากออกมาครับไหนๆก็ไหนๆแล้วทำทหารเพิ่มเมื่อนี้มันไม่โตกินข้าวได้ปะเออกินข้าวหน่อยให้มันโตเป็น10คนเราจะได้สร้างเขตทหารเพิ่มได้ตรงนี้แล้วก็เขตวิทย์ออกมาก็ได้นะสวัสดิ์ก่อนก็ยังทำทางไม่ได้แย่มากเลยเหมือนแบบว่าเล่นมานานยังไม่คืบหน้าไปไหนเท่าไหร่โอ้ผมต้องสร้างไอ้ปืนใหญ่เพิ่มนะเนี่ยกว่าจะได้เมืองนี้นี่โคตรยากแต่ผมว่าน่าจะง่ายแล้วต่อไปก็คือเดี๋ยวเราบุกเข้ามาทางนี้แล้วก็มีบอลลูนแล้วด้วยนะครับน่าจะยิงได้ง่ายขึ้นโอเคมีทางรถไฟแล้วด้วยนะดีมากครับมูหลานเดินเข้ามาตอนนี้พักก่อนนะครับก็ทางรถไฟเดี๋ยวเราทำทางออกมาเลยเดี๋ยวปลูกไว้ด้วยกันก่อนเนาะบินเรามาแล้วเราโฉบได้ไหมโฉบไม่ได้เดี๋ยวต้องย้ายเครื่องบินเข้ามาใกล้ๆกว่าเดิมเครื่องบินช่วงแรกๆก็จะกากๆหน่อยเอ้ยลืมโอ้โหน่าจะยกเลิกก่อน1 2 3 4 1 2 3 4โอเคอย่างนั้นสร้างแล้วก็ได้ค่าเฟส At the southwest corner ไม่มีอะไรครับสร้างมาเอาคะแนนยุคสมัยแต่ว่าเราได้ยุคทองไปแล้วไงโอเคครับมีใครอยากได้พวกนี้เลยเหรอดินประสิวขายไปทำอะไรดีเมดิกอีกดีไหมฟิลแคนนอนออกมาก็ได้นะจริงผมอยากได้บิลเดอร์มากกว่าเมืองเนี่ยข้าวก็ไม่ค่อยมีอยากให้โตเป็น10คนผมจะได้สร้างเขตใหม่เพิ่มนะครับ
โอเคยิงต้นดินก็โฉบไปเยี่ยมมากครับเดี๋ยวเราให้ทหารม้าเรายึดยังยึดไม่ได้คนนี้ตีก่อนแล้วก็ทหารม้ายึดเพื่อเพิ่มค่าประสบการณ์โอเคเดี๋ยวเราเอาใครม็อกชาไปไว้ที่ใหม่โอเคครับไม่ต้องพูดมากคือให้เป็นเมือง เมืองเฉยๆแล้วอะแบบว่าไม่ต้องสนใจแล้วว่าจะสร้างอะไรอะคือเราจะไปกันต่อแล้วครับยิงอย่างเดียวโอเคมาเลยวากซะแรงเลยนะโอ้ my god โดนยิงทีแทบตายไบซันไทน์เราจะเป็นเพื่อนกับเขาต่อไหมเราจะบุกเขาเป็นคนที่สองปะแบบเป็นคนต่อไปอะน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าประชากุติก็วิทย์300ไม่รู้มันมีหุ่นยนต์กันหรือยังเนี่ยเราจะชนะไหมเนี่ยโอเคได้อะไรมาเพียบเลยนะก็เปลี่ยนการ์ดอะไรได้บ้างนะครับการ์ดอัพเกรดมาเช็คดูก่อนเราไม่ได้อัพเกรดอะไรก็ไม่ต้องใส่การ์ดอัพเกรดเนาะค่าบำรุงรักษายูนิตดีไหมหรือเอาค่าวิทย์เพิ่มหรือเอาการ์ดสร้างยูนิตเร็วขึ้นดีเอาอันนี้ก็ดีนะยูนิตระยะไกลที่มันไม่ต้องใช้ทรัพยากรอะไอยูนิตฟิวคานอนอะเราสร้างออกมาได้เยอะๆเลยนะแล้วก็ใส่การ์ดอะไรดีอันนี้ก็ดีนะชาวเมืองจะได้มีความสุขหรือว่าเอาทองมาเพิ่มดีเราก็มีทองเพียบเลยนะเส้นทางการค้าได้ทองเขตชุมชนใหม่ได้ทองและข้าวเยอะขึ้นโบนัสช่องติดเขตถ้าเรือเหรอไม่เอาอะไรเดียอันนี้เหรอเอาทองมาดีกว่าดีสุดแล้วโอเคครับเข้ายุคใหม่เลือก2อาร์มแน่นอนสร้างยูนิตเร็วขึ้นแล้วก็วันนี้ทำอะไรดีซื้อโรงงานให้แล้วกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวซื้อโรงงานถ่านหินให้ด้วยนะครับโรงไฟฟ้าถ่านหินเดี๋ยวเราทำทหารออกมาเพิ่มนี่ Courier Corps ทำออกมาแล้วก็ทำอีกคนออกมาส่วนเมืองนี้ทำเขตเพิ่มได้ใช่ไหมเอาอะไรดีรถขอบแล้วกันพ่อค้าคนนี้ก็ยังเป็นใบ้กันอยู่เลยเดี๋ยวเราเดินขึ้นมาทางนี้นะครับโอเคแล้วก็เดินมาตรงนี้ผมอยากได้วิศวกรทหารเพิ่มนะซื้อเพิ่มได้ไหมก็ไม่ค่อยอยากซื้อเพิ่มเท่าไหร่เมืองนี้ก็ทำไม่ได้ทำได้แต่เมืองนี้ผมว่าซื้อเอาน่าจะง่ายกว่าซื้อมาเลยวิศวกรทหาร200เมืองนี้ซื้อ200แล้วเมืองเนี่ยซื้อ200เหมือนกันนี่แล้วเมืองเนี่ยซื้อได้ไหมไม่ได้เมืองนี้ก็ซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรงั้นซื้อตรงนี้แล้วก็ซื้อตรงนี้ด้วยโอ้โหซื้อได้อย่างถูกเลยอย่าบอกนะว่าไอ้ยุคทองนี่มันถูกลงก็ไม่ได้ซื้อได้ถูกลงนี่นะทำไมมันให้ซื้อยูนิตถูกจังนาการสกามูมันมีผลขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่ใช่ปะ each encampment district building อ๋อก็คือยิ่งสร้างเขตทหารเนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างเยอะเท่าไหร่มันยิ่งลดเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะเท่านั้นนะครับก็เลย2เมืองนี้ที่สร้างเสร็จหมดแล้วเลยลดเยอะมากเออถ้าอย่างนั้นเมืองนี้ก็น่าสร้าง military academy เพิ่มเราจะได้มีที่ซื้อยูนิตเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็เดี๋ยวมู่หลานถอยออกมาก่อนคนนี้ก็เข้าไปก็โดนตีเหมือนกันเรารอยูนิตปืนใหญ่เราอย่างเดียวเลยนะตอนนี้คือแบบพึ่งปืนใหญ่อย่างเดียวเลยแต่ผมอาจจะต้องสร้างกองทัพอีกกองหนึ่งมาบุกไปสันทายนะครับโอเคเกาหลีเรายังเป็นเพื่อนกันได้อยู่ยังอยู่ห่างกันอยู่ไหนโหวตอะไรกัน
ขาบอกว่าไซรัสบุคคลอื่นไปทั่วบุคคลอื่นไปทั่วอะไรล่ะเรายังยึดได้ไม่กี่เมืองเองโอ้โหมีคนนี่ไงไปสันทายยังพูดไม่ทันขาดคำเลยมันมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมเรามีอลูมิเนียมตรงนี้1ตรงนี้2ดีมากทำเหมืองไว้อยู่แล้วตรงนี้3ตรงนี้ก็เป็นเหมืองอยู่แล้วนะครับดีมากเลยก็คือเดี๋ยวเราทำเหมืองตรงนี้เพิ่มแล้วเราก็อัปเกรดเครื่องบินเป็นไฟเตอร์ได้ใช่ไหมอ๋อยังไม่ได้เราต้องสร้างเครื่องบินอีกลำเครื่องบินอีกลำทำไงดีซื้อก็ไม่ได้ตังค์ไม่พอเครื่องบินอีกลำไม่ทันวิจัยสดเลยแล้วกันนะคณะรัฐทูตเดี๋ยวส่งให้ฮาตูซ่าโอเคให้เขาแปรพักมาหาเราได้คะแนนยุคสมัยด้วยนะครับดีมากแล้วก็ผมอาจจะต้องส่งเครื่องบินมาอยู่แถวนี้ก่อนไหมไฟช็อตก็ต้องมาอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะทำทางขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราทำทางขึ้นมาทางนี้นะครับบินได้ไหมจบเลยเยี่ยมลดนิดนึงก็เอาอะโอเคเดี๋ยวเราทำทางเชื่อมมาเหมือนกันครับเมืองนี้ก็เมืองนี้เดี๋ยวเราช่วยเมืองไหนดีเมืองนี้ดีไหมเมืองนี้น่าปรับปรุงนะเนี่ยโอเคพ่อค้าก็ส่งมาช่วยเมืองนี้ดีกว่าเมืองนี้นี่ลำบากมากเลยส่วนไอ้เมืองนี้ก็คือไม่มีข้าวเนี่ยทำไงดีเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงก่อนนี่ขนาดให้ทำงานเน้นข้าวแล้วนะเมืองเนี้ยก็ต้องสร้างเขตชุมชนแล้วแหละแบบเนี้ยเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวทำเมดิกออกมาให้เสร็จก่อนนะครับประชากุติผมอยากจะเป็นเพื่อนแล้วก็พันธมิตรด้านทหารได้ไหมโอเคยังบุกเวียดนามอยู่ปะดีมากครับเราจะได้มีพลังโจมตีเยอะขึ้นแล้วก็นับ1 2 3ให้มายืนตรงนี้โอเคยิงได้ไหมยังไม่ได้ต้องรอเทิร์นถัดไปโอเคไม่เป็นไรครับแล้วเก่ามีแต่คนประนามเราแล้วแหละผมว่ามันเริ่มบุกเราแล้วแต่ผมคิดว่าไวซันทายไม่น่าจะเก่งขนาดนั้นไหมหรือจะเก่งผมอยากได้ค่าความจงรักภักดีเพิ่มเติมแล้วก็ใครจะโหวตเสียงเยอะสุดเวียดนามใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ดีโดนะครับโหวตไปแล้วก็เอาเกรดไอ้นี่มาเจเนอเรลโหวตไปครับโอเคเราได้อะไรบ้างดีโดชนะไปนะครับแล้วก็แบนพ่อค้าโอเคไม่เกี่ยวกับเราสักอย่างดีแล้วอันนี้แข่งการสร้างได้ค่าเกรดพีเพิลไม่ได้จะแข่งกับใครอยู่แล้วอะเราแค่นี้ก็ลำบากจะแย่อยู่แล้วเดี๋ยวเมืองนี้จริงๆต้องซ่อมกำแพงก่อนนะโอเคเครื่องบินดูครับเครื่องใหญ่เรายิงได้ยังต้องเดินขึ้นมาทางนี้ตรงนี้ยิงได้ละโอเคผมต้องสร้างปืนใหญ่เพิ่มนะเนี่ยเก็บตังค์เพิ่มได้ไหมมีใครจะซื้ออะไรจากเราอีกไหมเกาหลียังซื้ออยู่นะครับแต่คนอื่นเริ่มเกลียดเราหมดแล้วนะเนี่ยเริ่มไม่มีใครจะซื้ออะไรจากเราแล้วนะไม่มีแล้วครับหาตังค์น่าจะยากขึ้นแล้วโอเคเดี๋ยวเราเดินมาแถวๆนี้บ้างดีกว่าเปลี่ยนที่บ้างนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็ป้นจากพวกนี้ได้นะเนี่ยเดี๋ยวไปป้นมาก่อนคนนี้ป้นได้นะไปทหารม้าเบานี่มีไว้ป้นอยู่แล้วเดินมาป้นไปสันทายเลยโอเคปั๊ชช็อตเราทำอะไรดีทำอะไรไม่ได้ต้องมีทัพเยอะกว่านี้แต่ว่าทองเราก็จะลดลงเยอะกว่านี้นะเนี่ยต้องหานโยบายเอาทองมาเพิ่มเดี๋ยวผมอยากได้บิลเดอร์เมืองไหนนะอ๋อผมอยากไปตั้งเมืองตรงนี้นี่หว่าแล้วก็ทำเป็นเมืองการค้าเลยก็ดีนะถ้าอย่างนั้นเราทำไงดีเมืองนี้ทำนี่แหละคนตั้งเมือง
แล้วก็ส่วนเมืองนี้เราจะอยากให้สร้างบิลเดอร์เหมือนกันนะทำบิลเดอร์ก่อนบิลเดอร์ซ่อมได้ไหมซ่อมไม่ได้ยังแรงอยู่เราอาจจะต้องทำฟาร์มตรงนี้ก่อนนะเนี่ยแก้ขัดแล้วก็เมืองนี้ต้องให้กินข้าวยื้อไว้อย่าให้ประชากรตกโอเคทำทางมาครับเครื่องบินไปโบกต่อไปยิงได้ยิงครับก็ค่อยๆบวกเท่าที่เราทำได้นั่นแหละทำมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับทำทางเดี๋ยวทำทางไล่ตามถนนมาแล้วกันนะทหารม้าเราก็ทำงานดีแต่โดนยิงทีก็แทบตาย โอเคครับถอยมาพักคนนี้ป้นได้ป้นเยี่ยมเมดิกเรามาแล้วส่งมาทางนี้แล้วก็ข้ามไปเราป้นแล้วคนนี้หลับไปเลยได้ไหมรำคาญแล้วถามอยู่นั่นแหละโอเคครับเดินมาทางนี้เยี่ยมทำทางเชื่อมถึงเมืองนี้แล้วเครื่องบินอัพยศได้เดี๋ยวอัพอันนี้แล้วกันปกป้องโจมตีเมื่อโดนต่อต้านอากาศยานโอ้หลานเราน่าจะเดินมายิงได้แล้วแหละเดี๋ยวมันมียูนิตปืนอยู่ทางนี้ยังไม่ค่อยอยากไปตีนะครับเดินเข้ามาได้เดินเข้ามาเลยลุ่มเมืองนิโคโพลิสให้หมดกำแพงมันก็หนาเกินโจมตีแรงโอ้โหแล้วทหารมันมาจากไหนเนี่ย2ตัวโอเคครับเรารวมทำยูนิตเป็น3ดาวได้แล้วนะก็เดี๋ยวผมจะให้ตั้งรับอยู่ตรงนี้คนนี้กำลังโจมตีเยอะอยู่แล้วก็ถ้าเราเดินมาทางนี้นี่โดนยิงได้จาก3ที่เลยนะน่าจะลำบากมายืนอยู่ตรงนี้แล้วกันเราจะทำอะไรดีเราทำได้หลายอย่างเลยนะเนี่ยผมให้ไอ้คูราซิเออร์นี้สร้างเป็นแบบ3ดาวเลยได้ไหมเนี่ย3ดาวเลยแล้วก็วิจัยโคโลเนียลแล้วกันนะเราอยากได้การ์ดอะไรการ์ดนี้ไหมการ์ดเนี้ยรวมทรัพยากรอลูมิเนียมกับน้ำมันได้เราจะได้สร้างยูนิตมาบุกคนอื่นเพิ่มได้นะครับก็อย่างเมืองนี้เราทำอะไรเพิ่มดีผมอยากได้บิลดเออร์เพิ่มมีแคมป์อยู่ตรงนี้ด้วยเหรออะไรของมันเนี่ยแล้วเราก็ยังไม่ได้แวมไพร์เลยนะสรุปใส่ Secret Society มาทำไมวะ เมืองนี้ล่ะเมืองสามารถยิงอะไรเนี่ยแล้วก็ยูนิตที่สร้างในเมืองนี้มีโปรโมชั่นได้ทันทีโอเคอันนี้ก็ดีนะเมืองนี้อยู่ไหนก่อนอยู่ตรงนี้เหรอเอาไปใส่ไว้ในเมืองที่มีเขตทหารดีกว่าอย่างเช่นเมืองนี้วิกเตอร์ไปกลับไปเมืองบักคาทรีอยู่ไหนนะอยู่นี่ทหารที่สร้างออกมาจะได้มีอัพยศได้เลย1ขั้นนะครับทำฟาร์มไว้ตรงนี้ก่อนเมืองนี้จะได้มีข้าวกิน โอเคเราทำถนนมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมจะทำออกมาทางนี้ด้วยน่าจะยึดได้แล้วมั้งเธอนี้เดินมาเลยครับยังไม่ได้นะยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้ไปครับเพิ่นถัดไปคณะละทูตเจอเมืองใหม่สมรคารนี่ดิกเดินมาครับโอเคเขาอยากเป็นพันธมิตรด้านการวิจัยตัวเองก็วิจัยเก่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอยังจะเป็นพันธมิตรกันอีกเหรอด้านการวิจัยเนี่ยโอเคเครื่องบินตุยเลยครับแล้วก็มู่หลานไม่ต้องยิงหรอกผมว่าถ้ามู่หลานจะยิงตัวนี้ดีกว่าแล้วเราก็เดินเข้ามายิงได้นะ
จริงยึดเลยก็ได้นะยึดเลยโอเคเก็บเมืองมาแล้วเราก็ยิงยูนิตนี้ให้มาลายหายสิ้นไปซะคราวนี้เราก็เดินเข้ามาตรงนี้ได้คราวนี้เดี๋ยวเดินมาทางนี้โอเคประมาณนี้ซ่อมกำแพงก่อนอันดับแรกเราเอาไงต่อเรามีบิลดเออร์แล้วตรงนี้ทำลงด้วยไม้ได้อยากได้บิลดเออร์อีกนะเอาบิลดเออร์มาก่อนกี่ชาร์จก็เอาวะต้องทำฟาร์มทดแทนไหมเนี่ยคือแบบตรงนี้คือแรงตลอดเลยทำฟาร์มไว้แถวนี้บ้างดีกว่า โอเคเดินมาทางนี้ครับต้องยิงเมืองตรงนี้ไอ้กำแพงป้อมนี้จะได้ปลุกเมืองนี้ได้โอเคส่วนทหารม้าเราแถวๆก็รับมือยากปนก็ไม่ได้แล้วเหมือนไม่ยืนให้เขายิงเล่นนะเนี่ยอันนี้ฮีโร่นี่หว่าตายแล้วไปเดี๋ยวเราต้องเอาเครื่องบินมาจัดการเบวูฟแล้ว เบวูฟนี่เป็นฮีโร่ที่พลังโจมตีพื้นฐานสูงสุดเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดซึ่งแบบว่าแล้วยังมีความสามารถในการทุบยูนิตคนอื่นได้อีกนะคือแบบมันจะแกร่งไปไหนวะเนี่ยเบวูฟเดินเข้ามาละโอ้โหรู้สึกว่าเกาหลีจะชอบเรามากเลยนะเครื่องบินนี่ฉบถึงไหมเนี่ยเบวูฟอยู่ดีๆก็เดินเข้ามาเลยวะรอจัดการเบวูฟก่อนถึงไหมถึงอยู่นะครับชบเลยโอเคก็อยากตีเบวูฟแต่ว่ามันเนี่ยมันแข็งมากเลยทหารผมเราเข้าไปป้องกันก่อนเดี๋ยวเรามายืนทางนี้สร้างตลาดไว้ก่อนนะครับส่งคณะรัฐทูตส่งหนึ่งได้สองเดี๋ยวผมเอาใบนี้ออกแล้วกันส่งหนึ่งได้สองเอาเข้ามาก่อนเราไม่ได้สร้างยูนิตแล้วเนาะเอาเป็นค่าบำรุงรักษายูนิตดีกว่าเงินเราเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะโอเคส่งหนึ่งได้สองครับแล้วก็ส่งเป็นสามไปเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างแบงค์บ้างแล้วเพราะว่าทองเราน้อยเหลือเกินเราอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองแล้วนะ เริ่มต้องสร้างธนาคารแล้วเนี่ยต้องสร้างไอ้พวกนี้เยอะๆด้วยไอ้ตรงเนี้ยไอ้อันเนี้ยโอเคก็ทำทางเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเชื่อมมาทางขวาแล้วกันนะครับบิลดเออร์คนนี้เดี๋ยวมาทำฟาร์มช่วยเพิ่มดีไหมหรือว่ามาช่วยทางนี้ดีไม่ช่วยทางนี้ดีกว่าโอเควิศวกรเดี๋ยวทำทางเข้ามาทางนี้ทำทางเดินมาทางนี้แล้วเราก็เอามู่หลานมายิงเลยได้ไหมยิงได้ไหมยิงไม่ถึงอีกยิงครับคนนี้อัพยศได้อัพไปก่อนคนนี้ก็ตั้งรับบิลดเออร์ได้มาจากไหนเนี่ยโอเคงั้นใช้ถอยมาทางนี้ก่อนนะมีเด็กแล้วก็มาแล้วนะเนี่ยมายืนตรงนี้ได้ไหมไม่ได้โอ้โหโดนหนักๆโดนยับยับนี่จะกบฏอีกแล้วทหารของไบซันไทยก็เยอะอยู่นะเราได้อะไรนะอ๋อได้เครื่องบินแล้วครับเยี่ยมเดี๋ยวเราจะสร้างนี่เลยมาถูกจังหวะบ้างทำบอมเบอร์ดิซื้อเลยเดี๋ยวผมซื้อบอมเบอร์ที่เมืองนี้ได้ไหมถูกลงด้วยไหมไม่ถูกลงนะครับน่าจะซื้อได้แค่ทหารภาคพื้นถูกลงมั้งบอมเบอร์ต้องเก็บตังค์เยอะกว่านี้อีกนิดนึงไม่มีใครจะซื้อของเราแล้วเนี่ยมีประชากรอยากซื้ออยู่นะน้ำมันกับอลูมิเนียม
เนี่ยขอดูก่อนอลูมิเนียมเราได้เทิร์นละ4อันนี้เราได้เทิร์นละ2ก็ยังถือว่าได้อยู่นะโอ้โหเขาจะเหมาเลยใช่ไหมเนี่ยน้ำมันกับอลูมิเนียมเนี่ยอย่างน้อยเรายังมีประชากรกับเกาหลีอยู่ช่วยเราซื้อขายนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อบอมเบอร์ที่เมืองนี้อ่ะน่าชีวิตน่าจะสบายขึ้นเยอะแล้วก็ได้นักวิทย์กับนักอันนี้มาด้วยเดี๋ยวเราสร้างบอมเบอร์เพิ่มเมืองนี้เดี๋ยวเราทำชาเพิ่มดีกว่าโอเควิศวกรทำทางมาทางขวายิงได้ตีได้ยิงใครได้บ้างได้ไม่ตายอีกจัดการที่เครื่องบินยังไม่เคลียร์อีกเหรอเคลียร์ได้ไหมตายนะครับสู้ไม่ได้เบวูไม่แข็งมากโอเคลุยต่อเรามายืนทางนี้ได้เนาะแล้วก็ตีเข้าไปส่วนเมดิกมายืนทางนี้เรามีเอามุหลานมาอยู่ตรงนี้ก่อนว่าผมยังไม่ได้ส่งข้าหลวงเข้ามาเหรอส่งใครเข้ามาดีเอาปิงการ่าไปอยู่ดีไหมเหลียงไม่ต้องอยู่ตรงนั้นละมาอยู่เมืองนี้ก่อนโอเคครับวิศวกรเราทำทางมาสุดแล้วใช่ไหมว่าผมจะได้กลับไปทำทางจาก2เมืองนี้มาด้วยนะหรือเอาคาไว้แนวหน้าดิไม่ต้องหรอกส่งมาทางนี้แล้วกันคนนี้ด้วยส่งมาโอเคได้นักวิทย์ครับขออยู่เลก้าหนักๆจัดหนักจัดเต็มวิศวกรคนนี้ทำอะไรได้สร้างแฟคทอรี่และเวิร์กช็อปให้กับเมืองนี้ทันทีหรอเมืองไหนยังไม่มีบ้างน่าจะเป็นเมืองนี้โอเคกดสร้างไปเลยนี่ไงสร้างได้ละเราสร้างได้อีกที่เหรอเนี่ยมีที่ไหนยังไม่ได้สร้างบ้างตรงนี้ปะน่าจะใช่นะครับโอเคซ่อมฟาร์มให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็แล้งอีกอะรู้สึกเศร้ามากเลยโอเคครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามกันได้ในคลิปถัดไปถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็กดจอยเป็นเมมเบอร์กันได้นะครับกำลังดูเดือดเลยโอเคส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ